ดไปนะครับเดี๋ยวเรามาชมรุ่นนี้กันบ้างนะครับรุ่นนี้บางขุนพรมเช่นกันนะครับอันนี้ให้ทำบุญ 20,000 นะครับ 20,000 บาทรุ่นนี้มวลสารดิน7ป่าจะเยอะนะครับด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเหมือนปะกะลังเห็นไหมฮะอันนี้เป็นบางขุนพรมในนะครับก็จะมีดินเจ็ดป่านะครับก็จะใส่เยอะนะครับเล็กๆนะฮะอันนี้เน้นมวลสารเลยนะครับก็ให้ความสุขกับผู้ที่บูชานะครับดินเจ็ดป่าด้านหลังก็เป็นลักษณะเหมือนนะครับกดกับแผ่นหินนะครับเป็นลักษณะเหมือนปะกะลังรุ่นนี้มวลสารเยอะอยู่ตรงนี้รหัส A01 นะครับท่านใดชื่นชอบนะครับก็สแกน QR code เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวไปชมองค์ถัดไปกันนะครับองค์ที่2รหัส A02 ครับด้านหน้าด้านหลังครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบที่รุ่นนี้แล้วกันนะครับ5องค์นะครับอันนี้ก็มวลสารนะครับดิน7ป่านะครับเห็นอย่างนี้นี่สุดยอดจริงๆเนื้อแห้งมากมวลสารนี่ตั้งใจใส่ลงไปในแม่พิมพ์ก่อนนะครับแล้วก็กดเนื้อลงไปมีมากมายหลายรุ่นนะครับตัวที่สองถัดไปองค์ที่สามครับรหัส A03นะครับให้ทำบุญ 20,000 บาทเท่านั้นองค์นี้ก็สวยนะครับจองฐานแซม A05 ครับส่งข้อความทางไลน์แล้วโอเคครับรับทราบครับพี่ฐานแซม A05 นะครับโอ้โหองค์นี้สวยมากนะครับพี่ใจเดียวกับผมเลยนะครับฐานแซม A05 รับทราบครับผมอันนี้ด้านหน้าด้านหลังครับนะครับผมเก็บไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่คัดแยกออกมาเรียบร้อยนะครับรุ่นนี้มวลสารเยอะจริงๆนะครับด้านหลังมีตั้งใจใส่เลยนะครับเนี่ยตั้งใจใส่มวลสารเยอะขนาดนี้นะครับเดี๋ยวชมอีกสัก2องค์นะครับสำหรับคลิปนี้รหัส A04 ด้านหน้าด้านหลังครับนี่ก็เนื้อผงวิเศษล้วนเช่นกันนะครับค่อนข้างเบาโอ้ขอบคุณมากครับพี่วิทยพงศ์นะครับพี่วิทยพงศ์บอกขุนแผนสวยมากนะครับนะครับตรงนี้รหัส A04 ด้านหลังนะครับก็ทุกวันเสาร์ทุกวันศุกร์นะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับเวลา1 ทุ่มตรงนะครับผมก็จะนำ
พระสมเด็จวัดระฆังแท้ทันยุคนะครับออกมาให้ทุกท่านแบ่งปันกันนะครับท่านใดมีแบบนี้นะครับโอ้ยเหมือนกันเลยนะครับแท้เลยครับนะครับเพราะว่าเราพระทั้งหมดนี้ถูกบรรจุไว้อยู่ในหีบนะครับเพื่อสืบทอดอายุพุทธศาสนานะครับตั้งใจที่จะทำมาให้กับลูกหลานในยุคนี้จริงๆนะครับท่านใดได้เห็นนะครับเกิดปิติเกิดความชอบนะครับก็ถือว่าเป็นบุญของท่านนะครับอันนี้องค์ที่5นะครับอันนี้ขออนุญาตเป็นองค์สุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านก็จะได้ไม่ปวดตามากนะครับชมสัก1ชั่วโมงกำลังดีนะครับสบายๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันนะฮะตลอด1ชั่วโมงนะครับ การไลฟ์สดถ้าเรามีเพื่อนดูนะครับเราก็แฮปปี้มีความสุขนะครับด้านหน้าองค์นี้ก็สวยนะครับท่านใดชื่นชอบนะครับพุทธศิลป์แบบนี้เนื้อหาแบบนี้นะครับก็เก็บได้นะครับถ้าแพ้ทันแน่นอนครับโอเคนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ยังไงพรุ่งนี้นะครับก็ฝากช่วงของคุณปุ้มไว้ด้วยนะครับคุณปุ้มก็จะนำหยกสวยๆนะครับออกมาแบ่งปันในมูลค่าพิเศษจริงๆนะครับจริงๆราคาเต็มเนี่ยนะครับก็ขายได้นะครับแต่ว่าที่ทางถูนเนี่ยลดให้ 50% นะครับเพราะว่าอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ครอบครองได้ใช้หยกกันจริงๆด้วยนะครับก็ยังไงพรุ่งนี้ฝากช่วงคุณปุ้มไว้ด้วยนะครับก็สำหรับผมนะฮะวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆท่านเลยนะครับที่ทั้งท่านสมาชิกท่านผู้ชม FC ต่างๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็พบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะครับเวลา 19:00 นนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับผมและตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1 นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7 โมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆ อาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทังกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็น
หยก Natural Nephi นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรนายนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยก Type A อันนี้เป็นมุม Type A นะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจียรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะและทางสาขาชลบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆังนะคะทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลหยกนะคะอัญมณีหยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์1ทุ่มตรงเช่นกันค่ะการไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ